ลดอีกไทยป่วยโควิด -19 รายใหม่6 0 9 4รายสียชีวิตอีก51หายเพิ่ม8,601รายยังเหลือรักษาตัว7 7 7 5ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม6,094รายลดลงจากวันก่อนและต่ำกว่า10,000รายต่อวันเป็นวันที่14ติดต่อกันโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ6,092รายมาจากต่างประเทศ2รายป่วยสะสม2,154,411ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก51รายลดลงจากวันก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว29,472รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้8,601รายลดลงจากวันก่อนแต่มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว4,273,599ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7,775รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ1,304พ1 3รายซึ่งมากกว่าวันก่อนถึง28รายเฉลี่ยจังหวัดละ17รายอัตราการครองเตียงร้อยละ16.9นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะซาอุดิอาระเบียเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านพลังงานไทย วันนี้เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีณท่าอากาศยานทหารบอนหกนายยาเซอร์บินอุสมานอันรูมายานประธานกรรมาการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกันในวันนี้ยินดีด้วยกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย Pif ได้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกขณะนี้ไทยกำลังยกเลิกมาตราการเข้าประเทศซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการด้านการจัดการโควิด -19 ทั้างนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างไทยซาอุดิอราระเบียได้ดีขึ้นโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยดีแล้วไทยยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้านประธานกรรมการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณซาอุดิอราระเบียกล่าวว่า เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซิสเอัลซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีคำสั่งให้ได้มาพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง โดยซาอุดีอาระเบียประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับไทยทางการค้าการลงทุนและด้านพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจพลังงานและแก๊สในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน เช่นการท่องเที่ยวการกีฬาี e s p o r t ตและ soft power รวมทั้งซาอุดิอาระเบียหวังจะมี b ิ s i n e s s dialogue ร่วมกับไทยเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างกันและใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาคด้วยชัยธวัฒน์รับก้าวไกลเตรียมสรุปเนื้อหาซักฟอกเป้าชัดเอาแค่3ามปอมั่นใจการอภิปรายครั้งสุดท้ายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าไกลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความพร้อมของพรรคเก้าไกลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งทีมกันทําการบ้านและในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะมาสรุปกันอีกครั้งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดสมัยประชุมแล้วซึ่งเป้าหมายของพรรคเก้าไกลจะมุ่งเน้นไปที่สามปอกคือพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ ทรงกลาหโหมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีของฝั่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยต้องรอดูข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะก่อประโยชน์มากที่สุดสำหรับประชาชนและส่งผลต่ตอ,อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคต ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยหยุดยาวท่องเที่ยวใช้จ่ายคึกคักขณะเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ผู้ประกอบการโรงแรมพร้อมร่วมโครงการ นายยุทธศักดิ์สุพสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ท,ทเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าในช่วงวันหยุดยาว4ี่วันระหว่างวันที่1 3ถึง16พฤษภาคม2 5 6 5อกบารรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคักโดยเฉพาะจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพเช่นชนบุรีระยองนครราชสีมาก,กาญจนบุรีซึ่งจังหวัดเหล่านี้ได้รับความนิยมจากประชาชนเนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานสถานที่ท่องเที่ยวที่พักมีห เลือกหลากหลายส่วนรายได้หรือจะมีเงินสะพัดมากน้อยเพียงใดทางทอทอท,อทอไม่ได้ประเมินไว้แต่เชื่อว่าจะมีการใช้จ่ายที่คึกคักทางนี้ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงเพราะถือว่ายังเป็นสิ่งสำคัญแม้รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ตามขอให้ประชาชนทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุข ขณะที่โครงการเราเที่วด้วยการเฟส5จะนำวงเงินที่เหลือจากเราเที่วด้วยการเฟส4มาจัดทำรอบนี้อาจจะให้ส่วนลดห้องพักแทนการสนับสนุนคูปองซื้อสินค้าและอาหารรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินเนื่องจากมีคนใช้น้อยโดยจะมีการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำม,มาปรับปรุงนอกจากนี้ทางทอทอท,อทอได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมส่งโคต้าจำนวนห้องพักบางส่วนที่จะนำมาเข้าร่วมโครงการ ทีรชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงจากเงินเฟ้อเร่งตัวสูงไตรามาสสี่แนะจับตาใกล้ชิดนายทีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้ยังคงมีปัจจัยที่น่ากังวลคือปัญหาการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกโดยการเร่งตัวขึ้นจากรอบแรก จากกรณีที่รัฐบาลทั่วโลกมีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจทั้งในฝั่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจนทำให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นและสั่งสินค้านำเข้าเป็นจำนวนมากซึ่งผลักดันให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นในระยะแรกส่วนระลอก2การเร่งตัวของอัตราเงินเฟอ้อมาจากสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนจนทำให้น้ำมันกา๊าซปุ๋ยและอาหารราคาปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อแมในช่วงนี้หลายรัฐบาลจะหยุดการแจกเงินให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อดูแลสถานการณ์แต่เชื่อว่าการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นทําให้คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวอีกครั้งเปรียบเหมือนมรสุมลูกใหญ่ที่กําลังจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตาและน่ากังวล ลูกศิษย์หลวงปู่แสงยังไม่ให้อภัยหมอปลาเตรียมชงเรื่องเข้ากรรมธิการศาสนาเชิญผู้มยการสํานักพุทธศาสนายะโสธรและนายอำเภอชี้แจงนางสมหญิงบัวบุตรสสอ,อำนาจ,จเจริญพักเพื่อไทยกรรมธิการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าตนเองในฐานะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงยานวโรมายาวนานยังไม่ขอให้อภัยหมอปลาและภรรยารวมไปถึงสื่อที่ร่วมเข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้เพราะมองว่าเป็นการจับจ้วงที่รุนแรงมากและที่หมอปลาออกมาขอโทษเพราะกระแสโซเชียลไม่เอาด้วยทําให้ต้องยอมออกมาขอขมาซึ่งลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมจะให้อภัยต้องรอดูการปฏิบัติตัวของหมอปลาใน อนาคตก่อนว่าจะเป็นเช่นไรแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนเพราะได้มีการพูดคุยกับประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อจะนําเรื่องนี้เข้ามาสู่การประชุมของคณะกรรมธิการในสัปดาห์หน้าโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีการเชิญผู้อํานวยการสํานักพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรรวมไปถึงนายอําเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องเข้ามาชี้แจงว่าทําไมถึงไม่มีการปกป้องพระพุทธศาสนาไม่มีการห้ามปรามคณะบุคคลที่เข้ามาล้ว ่วงเกินหลวงปู่ในกรณีดังกล่าวกรมพุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตนออกลุมแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะกทมตกร้อยละ40ของพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอ,อากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่15พฤษภาค,คม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตนตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news